กลางปี67ตระกูลชินวัตรจะกลับมาเรืองอำนาจเต็มตัวเป็นที่จับตาอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนไหวของคนในตระกูลชินวัตรที่หลายฝ่ายมองว่ากำลังขยับกลับเข้าสู่อำนาจอย่างเต็มตัวนายวันชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งก่อติดการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรมาตลอดวิเคราะห์ว่าข่าวที่อุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาทวีสินนั้นน่าจะเป็นการปล่อยข่าวของคนบางกลุ่มที่ต้องการดิสเครดิตนายเศรษฐาเพราะถ้าจะให้อุ้งอิงขึ้นเป็นนายกก็ต้องรอให้เรื่องคดีของทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเสร็จเรียบร้อยก่อนไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อครหาส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกที่ถูกตัดสินจำคุกในคดีจำนำข้าวหากจะกลับเข้าไทยโดยเข้ารับโทษแล้วขอพระราชทานอภัยโทษก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนส่วนว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่มีอาจก้าวล่วงขณะที่นายทักษิณจะเข้าเกณฑ์การขอพักโทษหลังจากรับโทษครบ6เดือนในวันที่22กุมภาพันธ์2567หากได้รับพิจารณาให้พักโทษก็สามารถใช้ชีวิตอยู่นอกเรือนจำได้โดยอยู่ที่บ้านและติดกำไร EM ทั้งนี้เชื่อว่าหลังจากสว.ชุดปัจจุบันหมดวาระในวันที่11พฤษภาคม2567รัฐบาลเพื่อไทยจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อกระชับอำนาจโดยอาจมีการเจรจาต่อรองเพื่อให้คนของตัวเองได้ดูแลกระทรวงสำคัญอย่างมหาดไทยและกระทรวงพลังงานที่สำคัญหลายฝ่ายคาดการว่าหลังจากพ้นโทษในวันที่22สิงหาคม2567ทักษิณอาจเข้าไปกุมบังเหียนพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มตัวดังนั้นปีนี้จะเป็นการกลับมาผงาดของตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง